นี่มาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะกดเช็คแบตก็คือปุ่มตรงนี้นะไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มอย่างนี้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ครั้งนะครับขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1รูปโอเคเดี๋ยวลองกดตรงนี้ดูผมขึ้นฟิล์มแล้วนะแล้วกดชัตเตอร์ตรงนี้เขาเรียกปุ่มชัตเตอร์กดไปครึ่งนึงปึ๊บมันจะขึ้นไฟไม่ถึงครึ่งหรอกนิดนึงขึ้นไฟสีแดงก็แสดงว่าสว่างไปแล้วก็ค่อยๆปรับ F ลองมา F4 เมื่อกี้เราเปิด 1.7 นะปึ๊บมันยังขึ้นโอเวอร์อยู่ปึ๊บนี่มันไม่ขึ้นไฟสีอะไรแล้วก็แสดงว่ากดถ่ายได้นะครับปึ๊บถ้ามันไม่ขึ้นไฟสีอะไรเลยแสดงว่าวัดแสงพอดีนะครับอันนี้ผมปรับไปรูรับแสง16มันค่อนข้างแคบนะครับก็ปึ๊บมันขึ้นไฟสีส้มก็แสดงว่ามืดไปก็เดี๋ยวลองมาปรับที่ F4ปึ๊บไม่ขึ้นอะไรเลยก็แสดงว่าพอดีก็กดถ่ายได้โอเคมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชัตเตอร์บีเมื่อกี้เราวัดแสงออโต้ที่เป็นแบบคล้ายๆสายฟ้านะครับก็จะเป็นใช้คู่กับแฟลชในที่เมื่อกี้เราเป็นวัดแสงออโต้แล้วเราปรับรูรับแสงเองจะเลือกหน้าชั้นหลังเบอร์ได้นะครับแต่อยู่ที่สภาพแสงด้วยถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ใช่ไหมถ้าเป็นยิ่งแคบก็ยิ่งทำให้มันชัดทั้งภาพอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยปุ๊บเรามาลองชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีคืออะไรเดี๋ยวเราขึ้นฟิล์มก่อนก็เดี๋ยวลองกดถ่ายนะครับปุ๊บตรงนี้มันจะค้างอันนี้ผมกดค้างไว้อยู่นะนี่ใบข้างในจะค้างพอมือปล่อยปุ๊บมันก็ปิดมันไว้ถ่ายพวกไฟเป็นเส้นยาวๆนะครับแบบที่เขาถ่ายตามถนนตอนกลางคืนไฟเป็นท้ายรถเส้นยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรใช้คู่ขาตั้งกล้องนะครับถ้าถือถ่ายเงี้ยมันจะเบอร์โอเคเดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มหนึ่งที่เมื่อกี้เรากดถ่ายทิ้งเล่นไปแล้วอันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับก็เลื่อนให้สุดนู่นเลื่อนไม่ต้องสุดก็ได้เรากดถ่ายปุ๊บมันก็จะค่อยๆวิ่งกลับมาโอเคทำงานปกตินะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับ ISO สมมติใช้ฟิล์ม200ก็ปรับตรงนี้ไปที่200นะครับปุ๊บประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์ก็คือจะกดลงไม่ได้เลยเดี๋ยวขึ้นฟิล์มถ้าไปเดินตรงนี้ก็คือมันจะกดลงไม่ได้ไว้ใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยกันรูปลั่นอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวขอกดถ่ายทิ้งก่อนปุ๊บส่วนตรงนี้ก็ในช่องมองดีโอเคอันนี้เป็นฝาปิดนะครับของแท้แต่ว่ามันอาจจะหลุดง่ายหน่อยแต่ว่าอันนี้ยังแน่นอยู่ลูกค้าได้ไปแล้วชอบทำหล่นหายนะครับเพราะสมัยก่อนมันเป็นแค่สวมมันไม่ได้เป็นฝาแคปส่วนตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับอย่าไปรุนแรงมันมากนะจริงๆก็รุนแรงได้แหละแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าประมาณนี้ก็ยังโอเคยังโฟกัสได้สมูทดีเปิดฝาหลังนะครับก็กดตรงนี้ขึ้นมา2จังหวะแป๊บนะอันนี้จังหวะแรกปุ๊บมันจะขึ้นมาได้เท่านี้จังหวะหนึ่งปุ๊บฝาหลังก็จะเปิดออกมาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะบุฟองน้ำไม่ให้ใหม่นะครับป้องกันแสงรั่วโอเคมีประมาณนี้เรียบร้อยครับฐานตรงนี้ใช้เป็นเหรียญ5ขายออกน้อยเหรียญบาทก็ได้นะครับขายออกมาจะเป็นฐานแต่ว่าอันนี้ผมใส่ไปให้แล้วเรียบร้อยโอเคถ้าถอดออกมาก็ใส่ให้ถูกด้านมันเดียวนะครับมันเนี่ยมันเด้งออกมาส่วนตอนนี้เป็นเลขนับฟิล์มตอนนี้มันจะเริ่มที่ S มันจะเริ่มนับเมื่อต่อปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ลองกดถ่ายไปเรื่อยๆก็จะกดถ่ายไป 2-3 ทีมันถึงจะขึ้นเลข1นะไม่ต้องตกใจโอเคมีประมาณนี้ครับลืมให้ดูใส่ฟิล์มฝั่งนี้ตัวฟิล์มนะครับแล้วก็ปลายฟิล์มเข้าตรงนี้ตรงแกนนี้จะมีสีขาวอยู่เสียบเข้าไปแล้วก็ปุ๊บกดถ่ายทิ้งได้เลยให้มันพันเข้าไปสักพักหนึ่งค่อยปิดฝาหลังนะครับพอเวลาขึ้นฟิล์มแล้วตรงเนี้ยเลื่อนตามแสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันจะไม่เลื่อนตามโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ